สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มาพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเหรียญน,นี้นะครับเป็นตะก่วรองพิมพ์เนี่ยนะครับหลวงพ่อพัดพญาเต่าเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับเห็นว่านะเขาซื้อขายกันเป็นพันนะนี่นะครับนี่ฮะเหรียญน,นี้สวยมากนะนะสวยมากเนี่ยนะท่านจะเห็นนะครับว่า หลวงพ่อพัดครึ่งองคนะ์ฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยอันนี้เป็นตะกั่วรองพิมพ์ซึ่งตะกั่วรองพิมพเนี่ยนะเขานะอันนี้ผมได้รับแจกมาตอนที่ผมไปร่วมงานนะนะได้มาหนึ่งเหรียญน,นะนี่ผมก็เลยเอามานะเอามาโชว์ให้กับแฟนรายการนี่เขาเปลี่ยนมือกันเป็นพันแล้วนะครับเหรียญน,นี้นี่นะจำเป็นที่ต้องคุยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลนะสร้างเมนของ วัดสว่างธรรมารามหลวงหลวงพ่อหม่อมผีย่านนะครับถ้าใครอยากจะร่วมทําบุญกับหลวงพ่อหม่อมนะแจ้งความประสงค์ผ่านคุณแดงเอกมพีได้นะครับสร้างเมนนะสร้างเมนก็นะอันนี้ส่งผลบุญไม่ต่างอะไรกับการสร้างโบสถ์นะเพราะว่าโบสถ์เนี่ยเป็นเป็นสถานที่นะสร้างกุล,ลบุตรนะของพระพุทธเจ้านะครับเป็นที่ลงสังฆกรรมสงส่วนเมนเป็นที่ ส่งนะวิญญาณให้ไปสู่สุขตินะครับคือไปสู่แห่งความสุขนะครับนะคือนะได้บุญด้วยทั้งสองอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ได้ร่วมสร้างบุญนะเป็นเนื้อนาบุญร่วมกันก็นะติดต่อทางคุณแดงนะคนละเท่าไหร่ก็ได้นะครับร้อบาท2 0 0บาท500บาทพันบาทก็แล้วแต่ท่านนะร่วมกันสร้างเมียนเผาศพ ท่านเห็นไหมฮะเวลาที่ท่านไปต่างจังหวัดเนี่ยบางที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะนะานำศพนะเผาบนฟืนนะครับแล้วบางทีเนี่ยนะท่านจะเห็นไหมพอเผาเผาไปเส้นมันยึดแล้วก็นะเด้งขึ้นมาอะไรขึ้นมาเงี้ยมันก็ดูแล้วมันก็ภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็นะานะถ้าร่วมกันนะครับสร้างนะาสร้างเมรุเผาศพให้กับวัดสว่างธรรมารามนะครับบัวใหญ่นะครับก็ไปร่วมบุญกันได้นะฮะ คุณมาชิโร่สวัสดีครับอาจารย์คุณเอกชแวบเพื่อนผมเขาเป็นคนจีนทำไมเขาถึงถามหาแต่ครูบากิิสนะครับแหมคำถามดีนะคำถามดีครูบากิิสนะเนี่ยนะท่านดังมานานแล้วนะดังมาโอ้โหหลายสิบปีมากนะครับท่านดังมานานแล้วจริงๆท่านดังนะดังเรื่องเรื่องเครื่องรางของขังนะครับเป็นนะเป็นที่ ที่เกี่ยวกับนาะเทพพมรน,นะเทพพมรจําแรงโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยดังมากเมื่อก่อนดังกว่าเดี๋ยวนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะคือจํานวนพระเนี่ยเยอะนะเยอะแล้วหลายรุ่นก็เลยทําให้กระแสะแผ่วเบาลงมาแต่บางรุ่นเนี่ยรุ่นแรกๆอะไรมาแพงมากนะนะเทพพมรจําแรงหรือเทพนาะจำแรงพ,พมรเนี่ยเขาเรียกกลับไปกลับมาได้นะ่าสวยมากสมัยเมื่อก่อนผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันเมื่อก่อนผมเนี่ยนะไม่ค่อยรู้จักฮะ ไม่ก็รู้จักหรอกเพราะว่าเขาเอาข่าวมาฝากเอาข่าวมาฝากมันมีนะมันมีคนที่เอาข่าวมาฝากผมเนี่ยนะครับเขาเอาหนังสือมาด้วยนะครับเป็นคนไทยมากับคนจีนตอนนั้นผมอยู่หนังสือพิมพ์นะหลายสิบปีแล้วมากับคนจีนแล้วก็เอาหนังสือเล่มนี้มาแล้วมาเปิดให้ผมดูบอกว่าเนี่ยหนังสือที่ต่างประเทศเนี่ยนะที่ไต้หวันที่ที่ฮ่องกงเนี่ยมาเลเซียเขานิยมมากเทพรมรรจำแรงของคูบากินาีนะผมก็เอามาดูที่ไต้หวัน นะครับวัยรุ่นเนี่ยนำเอาวัตถุมงคลน,นาเทพรมรดจแมงเนี่ยไปใส่แล้วเทพมรดจแรงเนี่ย,เ,เ,ยเขาจะเขาจะมีการลงเพ้นสีหน้าเพ้นสีสวยมากนะาสวยมากเขาใส่แล้วก็นะครับพวกนักแสดงดาราศิลปินของเขาเนี่ยก็เอาตรงนี้ไปใส่เลยทําให้ทําการโปรโมทประชาสัมพันธ์อะไรง่ายขึ้นนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยดังมากนะครับขนาดว่าผมเข้าไป นะที่วัดป่ามหาวันตอนเมื่อก่อนในตอนปัจจุบันท่านไม่ได้อยู่วัดป่ามหาวันแล้วนะครับท่านอยู่อีกวัดหนึ่งฮะแต่นะแต่ชื่อท่านเนี่ยนะชื่อท่านนะครับท่านอยู่ที่วัดพนลายนะนะครับพระนะครูบุบากิษณะเนี่ยคุบากิษณะนะครับท่านดังมากน่าดังมากตอนอยู่ในในในที่วัดนะวัดป่ามหาวันนะครับนะตอนมีพิธีเนี่ยไม่น่าเชื่อฮะโอ้โหฮะเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยนะ เขาโอ้โหคนที่ไปเปิดน้าเปิดจาหน่ายวัตถุมงคลเต็มไปหมดเลยคนเนี่ยเดินกันเนี่ยนะาเหมือนกับโอ้โหต้องผักกันอะเดินกันแบบติด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 อย่างเงี้ยนะาเหมือนกับเดินเดินเที่ยวนะเที่ยวจตุจักอะไรประมาณนั้นเลยอโอ้โคนเยอะมากนะตอนนั้นดังมากเพ้น์กันไม่ทันอะเพ้น์สีกันไม่ทันเลยนะครับครูบากิตนาพอตอนหลังเนี่ยนะครับยิ่ง ชาวต่างประเทศเข้ามาเล่นมากขึ้นแล้วราคาบางองค์เนี่ยแต่หลักแสนนะนะบางองค์หลักแสนบางองค์หลายหมื่นก็เลยทําให้คูบากิจนะได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวคุบากิจนะนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่หลวงปู่โสลสยะโสธโลท่านท่านบวชให้นะบวชกับหลวงปู่โสรสนะครับนะคคุบากิตนะเนี่ย นั้นถ้าตอนนี้วัตถุมงคลครูบากิจนะก็มีออกมาอยู่เรื่อยๆะนะครับถ้าใครสนใจรุ่นไหนก็ลองดูฮะถ้าราคาไม่สูงจนเกินไปนะแล้วมีนะมีรูปแบบอะไรที่น่าสนใจก็บูชากันได้นะครับคุณภูทุลีดินสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณแก้วแก้วสวัสดีครับอาจารย์คุณพีพระขุนแผนช่วงนี้รุ่นไหนหน้าเก็บครับอาจารย์พระขุนแผนนะครับ พระขุนแผนเอาเข้าจริงๆเนี่ยน่าเก็บหลายรุ่นนะฮะน่าเก็บหลายรุ่นแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยนะมันก็จะอยู่ในนะอยู่ในวังวนลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่านะถ้าไปถามที่อื่นอาจจะได้ข้อมูลไม่ไม่ชัดเหมือนที่นี่นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะเป็นแหล่งขุนแผนอยู่เหมือนกันนะก็คือเอกคมพี์เนี่ยนะคุณแดงเอกคมพี์เนี่ยถ้าใครสร้างขุนแผนจะต้องให้คุณแดงเอกคมพี์ช่วยในการจําหน่ายไม่รู้ว่า อะไรทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยมาแล้วก็คุนแผนเนี่ยเขาเล่นเป็นบางกลุ่มฮะผมต้องบอกอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ว่านะฮะคุนแผนเนี่ยจะกลุ่มกว้างอะไรนะเขาเล่นเขาเล่นเป็นกลุ่มฮะเล่นเป็นกลุ่มแล้วส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยก็มีชาวต่างประเทศเขเข้ามาเล่นด้วยราคาบางรุ่นก็เลยพีคขึ้นไปฮะเพราะว่าชาวต่างประเทศเดี๋ยวนี้ท่านไปดูอะนะท่านอาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ได้เขาไลฟ์เขาไลฟ์สดเนี่ยนะครับไลฟ์สดเนี่ยเขา เขาเอาวัตถุมงคนของไทยเนี่ยไปจัดรายการเขาแล้วก็ไปประมูลแล้วราคามันก็จะพีคขึ้นนะสูงขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะท่านลองไปดูฮะนะอย่างที่นะช่วงเนี้ยที่ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วหน้าเก็บก็อย่างนะฮะอย่างนี้อันนี้เขาลุ้นนะฮะอันนี้แบบรุ้นนี่ผมยังไม่ได้แกะนะครับหน้าผมยังไม่ได้แกะนี่เป็นแบบรุ้นนี่พาะขุนแผนพายมนทาทิพย์พายมนทาทิพยทท์แต่ถ้าที่ ที่ผมเชื่อว่านะในอนาคตเนี่ยต้องมีอนาคตแน่นอนฮะนะนะพระขุนแผนภายกุมารหลวงพ่อพัดวัดว้วยด้วยหรือ,รอวัดทานหารรุ่นนี้นะรุ่นนี้กล่องเขาจะเป็นอย่างนี้ฮนะกล่องสีแดงเนะี่ยรุ่นนี้น่าเก็บนะน่าเก็บนะน่าเก็บ,นะกบ,นะกบแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยต้องต้องได้รับความนิยมนะผมนะผมมาพูดถึงปัจจัย น้าปัจจัยเคลื่อนในความที่จะนิยมพระขุนแผนรุ่นนี้นหนึ่งก็คือว่าพระขุนแผนเนี่ยชาวต่างประเทศรู้จักกันดีอันเนี้ยนะครับอันนี้คือปัจจัยนะฮะชาวต่างประเทศรู้จักกันดีนะครับแล้วชาวต่างประเทศที่มาเล่นวัตถุมงคลของไทยเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยเล่นพระอย่างอื่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้จักเขาไม่รู้จักเขาเข้ามาเขาอยากได้วัตถุมงคลนะฮะชาวต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ย นะบางคนอยากจะให้อยากจะมาสักยันบางคนอยากจะมานะอยากจะมาบูชาวัตถุมงคลแต่เขาไม่รู้จักเกจิเห็นไหมทําไมคารวะถึงดังทําไมคารวะถึงต่างประเทศขึ้นเยอะเพราะว่าเขาบอกต่อกันเขาไม่รู้จักเกจิแต่เขารู้จักคารวะเขาเลยบอกต่อกันว่าคารวะคนนี้เก่ง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 เขาก็มามาหาคารวะนะครับอันเนี้ยนะ ก็คารวาสเขาก็เลยวัตถุมงคลก็เลยเลยเลยปล่อยได้จาไหนได้เพราะเข้ามาหาคารวาสแล้วเขาไม่รู้จักพระแต่ถ้าวันใดที่เขาเริ่มรู้จักพระเกจิรูปนู้นรูปนี้เขาก็ต้องไปหาพระเกจิรูปนู้นรูปนี้แล้วที่กําลังจะนะผมเชื่อว่านะกำลังจะมาแล้วก็ชาวต่างประเทศต้องรู้จักท่านแน่นอนต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนี่แหละเพราะว่าในประเทศเนี่ย มันเป็นกระแสที่คือหามากเป็นกระแสที่ที่ดังมากอย่างเนี้ยนะฮะวัตถุมงคลน,นะนคือในเรื่องของรูปเหมือนเนี่ยรูปเหมือนพระเกจิต่างประเทศไม่ค่อยเล่นอันเนี้ยนะครับทําไมไม่ค่อยเล่นก็ผมบอกแล้วว่าเขาไม่รู้จักเกจิแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นรูปรูปพระทเท่าไหร่นะเขาถือว่าเป็นเป็นรูปคนธรรมดานะเป็นพระ เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้อินเหมือนเรานะนะอย่างคนไทยเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยเราก็ศรัทธามาตั้งแต่โบราณแล้วนะพระองค์นี้เกจิองค์นี้เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้อินว่านะ้าพระหรือคารวะถือศีลน,นะครับเขาไม่ได้เห็นความแตกต่างของพระกับคารวะที่ถือศีลนะเท่าไหร่นะครับเขาเห็นว่านะครับคารวะก็มีวิชานะพระก็มีวิชาเท่านั้นเองฮะเขาก็เลยไม่ได้ติดกับรูปเหมือนฉะนั้นเหรียญที่ทําออกมา นะวัตถุมงคลที่ทําออกมาเป็นรูปนะเขายังไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพระขุนแผนนะขนาดว่าเขาไม่รู้ด้วยว่าเกจิองคไหนเสกเขายังเช่าเลยเขายังบูชาเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ติดเกจิเขาเขาติดขุนแผนนะเขาชอบขุนแผนนี่คือสิ่งที่ชาวต่างประเทศเขาเข้ามาแล้วเขานิยมแต่ต่อไป เราเราทำลักษณะอย่างนี้เดินมาถูกทางแล้วก็คือทําประชาสัมพันธ์พระเกจิให้ต่างประเทศเขารู้จักนี่อย่างเนี้ยเขารู้จักคูบากิตนะก็คูบากิตนะคูบากิตนะแต่ต่อไปเขาต้องรู้จักหลวงพ่อพัดแล้วหลวงพ่อพัดนะมีขุนแผนออกมาเขาก็ต้องเอาขุนแผนแต่ต่อไปเนี่ยพอเขารู้จักหลวงพ่อพัดเยอะๆยมากๆขึ้นไปได้สัมผัสแล้วนะมีบารามีเขาก็จะเช่าเหรียญรูปเหมือน อันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปนะต่อไปนะชาวต่างประเทศจะต้องเข้ามาเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเข้าประเทศนะก็ก็ยังไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนไทยแล้วก็เป็นเรื่องของนะคนไทยที่มีสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศบางกลุ่มนะเขาเข้ามาไม่ได้เขาก็จะใช้วิธีการสั่งแล้วก็ส่งไปนะครับอย่างนั้นผมถึงบอกว่ารุ่นนี้ มีโอกาสนะฮะนะมีโอกาสนะครับขุนแผนนะครับนะขุนแผนของนะหลวงพ่อพัดร,รุ่นนี้นะครับเป็นภายกุมารน่นะครับนะคุณนะคุณเปาบอสนะคุณซาร่าสวัสดีครับอาจารย์คุณแมนนะส่งดาวมาสิบดวงนะครับคุณแมนโอ้วันนี้ดาวดาวขึ้นช้ามาก ขึ้นช้ามากจะถึง500ห้าร้อยไวเนี่ยนะขึ้นมาร้อยหกสิดวงเองคุณไกลสิงสวัสดีครับอาจารย์คุณพุทธินันสวัสดีครับคุณไกสิงส่งดาวมาห้าสิบดวงนะตอนนี้ยอดยอดรวมดาวอยู่ที่ร้อยหกสิบดวงครับคุณนะคุณอะไรเนี่ยคุณสุเหรอนะครับคุณอ้อนนะคุณคุณสมโชค ผมเสียดายปิดตาชันหมากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่ารุ่นแจกแม่ครัวทำไมเสียดายทำไมล่ะครับหายเหรอ <laughs> หายเหรออันนี้ของเก่านะอันเนี้ยนะสุดยอดนะนะคุณสมโชคสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,าารค,รบคุณแมนขุนแผนภายกุมารมีลักษณะนเนื้อแบบไหนแบบไหนบ้างนะครับแบบไหนบ้างนะครับ ผมไม่ได้แยกเนื้อออกมาให้ท่านได้เห็นน่นนะครับนะเดี๋ยวว่างๆค่อยมาลงรายละเอียดแล้วกันนะาผมจะเตรียมเนื้อทีละเนื้อทีละเนื้อแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนะคะุณสลายุทธขุนแผนหลวงปู่ทิมราคาหลักล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนเลยขุนแผนหลวงปู่ทิมราคาหลักล้านแล้วครับคุณสลายุทธจริงๆเนี่ยนะครับ จริง,รงๆเขาเล่นกันลักษณะหลักแสนหลักล้านมามานานพอสมควรเหมือนกันนะฮะนานพอสมควรแต่ว่านะการการที่เล่นแล้วมีกลุ่มคนเล่นพระคุณแผนเยอะๆเนี่ยแล้วเราก็มีมีการมีมีสองฝ่ายขึ้นมานะครับมีสองฝ่ายขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ความเชื่อมั่นความศรัทธาของชาวต่างประเทศลดน้อยถอยลงนะลดน้อยถอยลงนะครับเพราะว่า นะสองฝั่งเนี่ยเขายังตัดสินใจอะไรลำบากอยู่ว่าไอน้นีนะไอน้นีดีไอ้นีดีนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่านะถ้าเขามั่นใจผมว่าเขาก็เล่นนะครับแล้วตอนนี้พระพระคุณแผนหลวงปู่ทิมก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วใครๆก็อยากได้นะครับนะก็เป็นเรื่องปกติดูขนาดไอนะไข่ปีสองหกนะเหรียญไอไข่ปีสองหกยังปลาเข้าไปหลายแสนเป็นนะบางคนเขาบอกเป็นล้าน นะหลวงปู่ทิมทําไมจะไม่ได้ล่ะครับนะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมทําไมจะไม่ได้ละ่ะนะฮะนะนะไม่มีปัญหาลงในเรื่องแบบนี้นะครับถ้าคนต้องการจริงๆเนี่ยราคาเท่าไหร่เขาก็สู้ครับนะราคาเท่าไหร่เขาก็สู้นั่นะเป็นเรื่องปกติฮนะลูกศิษย์หลวงพ่อพัดที่อยู่ต่างประเทศมีทั้งจีนไต้หวันมาเลเซียที่มากราบหลวงพ่อพัดที่วัดก็มีครับช่วงที่โควิดยังไม่ระบาดครับอาจารย์นะครับมีฮะนะนะมี นะครับที่ไปเนี่ยนะผมไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อพัดไม่มีชาวต่างประเทศนะฮะมีแต่ว่านะครับเขามาเนี่ยเขายังนะยังไม่ได้ติดในลักษณะที่วัตถุมงคลหลายอย่างมานะฮะเขามาเนี่ยนะเขามาเขาก็ดูเป็นบางอย่างเท่านั้นนะครับนะาอย่างเหรียญอย่างอะไรเขาก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นนะแต่ถ้าถามมาเนี่ยเขามากันอยู่ฮนะ น่ามากันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เขาเล่นวัตถุมงคลกันแบบคึกคักคึกคักอะไรแบบนั้นนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะครับไม่แน่ถ้าหลวงพ่อพั์เนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเส้นทางของหลวงพ่อพัเป็นอย่างเงี้ยชาวต่างประเทศจะมาอีกเยอะเลยนะ่าจะมาอีกเยอะนะแล้วผมเชื่อเลยนะครับว่าหลวงพ่อพั์เนี่ยนะจะยืนระยะได้ได้ดีนะถ้าชาวต่างประเทศมาแล้วเนี่ยนะครับนะยังไปได้ดีนะ แต่ว่าวัตถุบางคนที่มีนะที่มีเยอะอยู่หลายรุ่นเนี่ยมันทําให้เขานะคือสับสนอยู่เหมือนกันนะครับนะก็ต้องรอพอพอถึงนะปลายปีเนี่ยก็ต้องมาดูกันเพราะหลายรุ่นเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นหน้าเห็นตาแล้วละ่ะนะออกมาเนี่ยรุ่นไหนจะไปตีตลาดต่างประเทศได้ดีนะครับคุณสมโชคชาญมากขุนแผน เจอสากอะไรล่ะก็ละเอียดเลยแฟนบอกพระเจ้าชูนะผมบอกไม่ใช่พระเจ้าชูสรุปแล้วมีขุนแผนต้องเจ้าชูด้วยหรือครับ <laughs> เออเจอสากล <laughs> แล้วัแหมผมผมคุยเรื่องขุนแผนไปหลายครั้งหลายหนนะครับนะผมบอกว่าพระขุนแผนเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าชู นะครับไม่ใช่พระเจ้าชู้นะครับอันเนี้ยเป็นการพูดมาเพราะว่าเป็นพระสเสน่เมตตามหานิยมนะไม่ใช่ว่ามีแล้วเนี่ยเจ้าชู้มันเป็นมันเป็นบุคคลฮนะเป็นตัวบุคคลนะครับที่บอกว่าเจ้าชู้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะนี่ผมอธิบายหลายครั้งหลายหนนะครับหนะ้าพระขุณแผนหนึ่งเนี่ยเชื่อกันว่าเจ้าชู้แฝงแล้วจนนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นความคิดที่มันไม่ใช่เลยเพราะว่าพระขุนแผน ท่านบอกนะชื่อเขาบอกเฉยๆว่าเป็นพระขุนแผนเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ขุนแผนนะครับนะท่านอย่าไปคิดว่าพระขุนแผนคือขุนแผนนะครับมันคนละอย่างนะขุนแผนนะเจ้าชู้จริงนะในวันนคดีนะขุนแผนนะเจ้าชู้แต่ว่าพระขุนแผนไม่ใช่พระเจ้าชู้นะเข้าใจผิดเข้าใจใหม่บอกแฟนด้วยแล้วก็อธิบายให้กันฟังว่าพระขุนแผนเนะเป็นพระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว ถามว่าพระพ,พุทธรูปเจ้าชู้ได้ไหมเรานะมันก็โหมันนละมุมอยู่แล้วครับนี่พระขุนแผนคือพระพุทธรูปในสมเรือนแก้วนะครับพระพุทธรูปในสมเรือนแก้วอธิบายให้แฟนฟังด้วยให้ภรรยาฟังด้วยว่าไม่ใช่พระเจ้าชู้นะพระพุทธรูปที่ไหนเจ้าชู้เราไม่มีนะครับเขาสร้างเนี่ยสันนิษฐานว่าพระขุนแผนเนี่ยมาจาก นะพิมพ์มาจากพระพุทธชินราชนะก็จะมีซุ้มงดงามแบบนี้นะแฝนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่พระเจ้าชูไปอธิบายใหม่ไอ้นั่นมันมีการพูดมาตาตั้งแต่โบราณน,นะครับก็พูดว่าพระนะคุณแผนเจ้าชู้คุณแผนเจ้าชูคือคือเขาไปพูดในในแง่ของนะถ้าเป็นคุณแผนเนี่ยก็ไปไปโยงกับวรรณคดีไทยว่าคุณแผนเนี่ยนะเจ้าชู้มีเมียหลายคน นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยนะเขาตั้งชื่อว่าพระขุนแผนมาตั้งแต่โบราณโบราณว่าพิมพ์เนี้ยเป็นพระขุนแผนแล้วพระขุนแผนเนี่ยเขาทํามาในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภมันมีสมัยเมื่อก่อนมีคนนะครับไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่นะก็เหมือนกับนะเหมือนกับขุนช้างนะเหมือนกับแต่ขุนช้างเนี่ยมันเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแต่ว่า นะลักษณะแบบขุนช้างยัมีเยอะก็คือว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้าจะไปจีบแต่ขุนแผลเอขุนช้างมันไม่ได้จีบมันชุดเลย <c oughs> ไอ้นนัะ่มันกล้าเกินไปนะมันกล้าเกินไปแต่เนี่ยนะครับนะบางคนไม่กล้านะ่าจะมองเขาจะคุยกับเขายังไม่กล้าเลยนะครับก็เลยไปหาพระพระ,พระท่านนะไปปรึกษาว่านะ่าจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยนะมีสเสน่ห์ไปนะไปหาผู้หญิงนะผม นะจะไปหาไปคุยกับเขาเนี่ยนะาท่านก็บอกว่านี่หน้าเราเนี่ยหน้าเราเนี่ยดีทุกอย่างพร้อมทุกอย่างแต่ขาดเสน่ห์นะพระท่านบอกขาดเสน่ห์เอาพระไปนะเอาพระไปบูชาแล้วใส่นะแล้วเสน่ห์จะมานี่พอใส่แล้วลองไปคุยกับเขาดูนะไปคุยกับเขาพูดดีๆกับเขานะเขาชอบแน่นะเป็นเสน่ห์พระท่านบอกเนี่ยท่านให้ไปเนี่ยให้ไปเพื่ออะไร เป็นกำลังใจให้กล้าขึ้นเท่านั้นแหละนะเพราะมันไม่กล้าไปคุยกับเขานะมันไม่กล้าไปคุยกับเขาแต่พระท่านรู้อ่ะโอไอนี่ขลมใช้ได้พูดจาดีมีเหตุผลแต่ว่ามันไม่กล้าไปคุยกับเขานะเพราะว่ามันไม่เชื่อมั่นหน้าตาของมันนะไม่เชื่อมั่นในบุคลิกของมันมันก็เลยไม่กล้าไปคุยกับเขาแต่พอมันได้พระเสร็จมันกล้ามันเข้าไปคุยกับเขาเลยฮะน่าคุยกับเขาพอคุยไปคุยมาเอ้ากลายเป็นว่าไปรักไปชอบกันนะก็เป็นเรื่องบอกต่อว่าโอ้ นะาระมีพุทธคุณเนี่ยดูสินะครับจีบไม่กี่วันเองนะก็นะาร้นะามีเสน่ห์เนี่ยก็เป็นการบอกต่อต่อต่อกันก็เป็นเรื่องของอย่างเนี้ยแต่ไอ้เรื่องที่แขวนแล้วจนนั่นะก็คือเองแฝนแล้วก็เองก็จนอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไปแขวนแล้วดันไปนะไปไปจีบสาวแล้วก็เปหรืออะไรอย่างเนี้ยมันก็ให้ไปมันก็เ,เงินมันก็หมดนะครับก็ลักษณะอย่างนั้นคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแขวนแล้วจน นะเขาเดี๋ยวนี้แล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับน้แขวนขุนแผนเนี่ยเขาได้โชคได้ลาแต่ไม่มีการจนหรอกนะครับนะเข้าใจผิดเข้าใจกันใหม่นะครับเข้าใจกันใหม่อย่าไปเข้าใจลักษณะอย่างนั้นว่านะพระขุนแผนแฝนแล้วเจ้าชู้ไม่ใช่เรามันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับนะคุณคุณสุปีชาเหรียญเจริญพรหลวงพ่อมาลัยพิมพ์แตกเหรอครับนะมันจะเป็นอย่างนั้นฮะ น่าจะเป็นอย่างนั้นคือคือคือพอปั๊มเนี่ยปั๊มเนี่ยเนื้อจะราน <_ sl ope> บางองค์จะรานแล้วจะมีรอยแตกนะครับถ้าส่องแล้วจะเห็นเลยรอยแตกแตกแต่ลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนเขาชอบแล้วเขาเล่นเพราะว่าถือว่าเป็นจุดตายน่เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายเลยว่าโอ้ทะเหรียนอย่างเนี้ยแท้นะครับบางคนเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นพระนะอย่างพระบางองค์เนี่ยนะครับเขาปั๊มไปเรื่อยๆเนี่ยนะปั๊มปั๊มปั๊มไป,ไปแล้วบล็อกมันแตกเนี่ยมันมี เขาเรียกว่าขนแมวมีอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นตัวชี้ชัดได้ว่านะอันเนี้ยแล้วองค์บางองค์เนี่ยนะครับบางองค์ถ้ามีรอยแบบเนี้ยกลายเป็นนะกลายเป็นพิเศษไปอีกถ้ามีรอยแบบนี้านนะานนารบบาคาจะมากกว่ามากขึ้นอะไรแบบนี้ยก็จะเป็นแยกอะไรแบบนั้นอีกคนเล่นเนี่ยมันหาวิธีในการแยกอยู่นะครับนะว่าจะแยกยังไงตรงนี้มีอะไรให้แยกนะมีความเป็นพิเศษไหมนะครับประมาณนั้นนั้นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยบางองค์มีรอยลาน นะครับเป็นเนื้อโลหะแต่มีรอยลานคล้ายๆรอยแยกรอยแตกอยู่นะครับนี่นี่นะผมมีอยู่ป่าไม่รู้นี่นี่นี่ผมเออนะนะบังเอิญมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ท่านดูให้ท่านดูไหนไหนท่านถามมานะครับแสดงว่าท่านนะนี่นี่องนี้จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเพราะว่าเป็นบางองนะฮะบางองค์เนี่ยครับนะเหรียญกระไหล่นะกระไหลทองของของเขาเนี่ยจะไม่สวยสักเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยกระไหลทองเริ่มนะเริ่มเริ่มกระไหล่เริ่มเริ่มหลุดนะฮะเริ่มหลุดเนี่ยแล้วเป็นอย่าง นะครับถ้าจะมีรอยลานจะมีรอยลานที่ตัวตัวต่อโค้ดเนี่ยนะพอต่อโค้ดลงไปเนี่ยนะครับเขามีโค้ดอยู่ตรงเนี้ยมีโค้ดนะอยู่ตรงเนี้ยพอตอกลงไปแล้วเนี่ยนะเนื้อจะลานรอยจะมีรอยแยกแตกอยู่นะครับนี่นะเหรียญหลวงพ่อมาลลยนะครับนะหลวงพ่อมาลลยนะสร้างไว้ปีสองพันห้า้อยห้าสิบห้านะครับนี่นะเป็นแบบนั่งเต็มองค์เนี่ยครับนะ เนี่เดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญหนึน่งเหรียญน,นี้จะจะเห็นรอยลานหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะต้องนะสองเหรียญน,นี้ไม่เห็นรอยลานนะไม่เห็นรอยลานอันนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะไม่มีรอยลานปกติแล้วจะเห็นท่านจะเห็นรอยลานรอยแยกรอยแตกอยู่บางองค์นะครับน,ะนี่นะเหรียญมีความบางนะไม่หนามากนะครับนะท่านดูฮะมีความบางนะเหรียญที่มีความบางเนะี่ยนะ นะครับมีความบางมันจะดีอย่างก็คือว่านะการที่จะเอาเอาแบบเนี่ยไปไปถอดพิมพ์เนี่ยมันจะทําให้พิมพ์เนี่ยตื้นลงมานะครับถนะ้าไปถอดนะครับก็จะทําให้พิมพ์เนี่ยตื้นลงมานะครับนะก็จะเห็นไม่ค่อยชัดอันนั้นเนี่ยนะเก๋นะเกนะ๊ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับก็แต่ถ้าถามว่าเก๋ได้หรือนี้เขาถอดกันเขาก็ถอดกันได้นะครับนะเก๋กันได้แต่ว่านะจะได้จะเห็นนะฮะจะเห็นจะสังเกตได้ได้ง่ายนะครับ นี่นะบางองค์ก็มีรอยลานบางองค์ก็ไม่มีนะครับนะบางองค์ก็มีบางองค์งงก็ไม่มี <c oughs> คุณรัชตะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณคุณหนงผมอยากได้ขุนแผนอีกส่งข้อความไปแล้วยังไม่ตอบเลยนะหรอน้าใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวเขาคงตอบนะครับคุณเอกนะคุณเอกนะครับสวัสดีครับอาจารย์คุณสมปอง ผมมีขุนแผนหลวงพ่อผาดวัดบ้านกวดครับเมตตาครับโอ้หน้าเก็บฮะนะะนี่นะครับหลวงพ่อผาดนี่ท่านนะนี่เป็นพระดีฮะพระเมตตาแล้วก็เป็นพระที่เก่งด้วยนะหลวงพ่อผาดวัดบ้านกวดนะอยู่บุรีรัมย์นะนะเป็นพระ,เ,พระเขาเรียกว่าอีสานใต้นะคุณเส้นทางลูกผู้ชายขุนแผนหลวงพ่อสาครตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วครับเ,เรื่องราคาเนี่ย ราคาขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายที่จะตกลงกันนะครับผมบอกไม่ได้หหลกแต่หลวงพ่อสาครเนี่ยต่างประเทศรู้จักกันดีแล้วเขาเล่นแต่จริงๆเนี่ยเขาตามหลวงปู่ทิม,มอยู่นะครับตามวัตถุมงคลหลวงปู่ทิม,มแล้วก็ทายาทที่สืบสายก็จะมีนะครับมีหลวงพ่อสาครเขาก็ตามของหลวงพ่อสาครด้วยนะฮะหลวงพ่อสาครก็นะ่าได้รับความนิยมอยู่นะครับวัตถุมงคลของท่านนะคุณบอยรักพาสวัสดีครับอาจารย์สุดหลอ่อขอบคุณนะครับ คุณหมอ,อ e หมอตาโลนะส่งดาวมาอีกห้สิบดวงครับโอ้นะเผลอแป๊บเดียวจะถึงห้าร้อยแล้วครับ335หดวงครับขอบคุณมากๆานะเป้าตั้งไว้ที่ห้าร้อยใครจะเติมเต็มให้ผมเติมได้เลยนะครับคุณนำโมพุทธยะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสิทธิพงษ์ใจเรือนคุณยังไม่ส่งเลยนะสิทธิพงษ์นะวันนี้สวัสดีครับอาจารย์นะคุณสมศักดิ์สวัสดีครับ คุณแมนขอประวัติหลวงพ่อโอนวัดโคกเดือหน่อยครับอาจารย์คนไม่เล่นส่งดาวมาสิบดวงนะคนไม่เล่นอะไรคนไม่เล่นอ่ะทำไมคนไม่เล่นโอนะเขาเล่นอยู่นะครับก็อยู่ในกลุ่มคนนะะนะอยู่ในกลุ่มจริงๆเนี่ยนะครับพระเนี่ยนะบางทีไม่ได้เล่นกันแบบ นะแบบแพร่หลายสมัยเมื่อก่อนหลวงพ่อพัดก็ไม่ได้แพร่หลายแบบนี้นะหลวงพ่อพัดก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะคือคือพระเนี่ยบางท so <ança, S 2> ีอยู stroll, year, Aha, ่ที่จังหวะการขึ้นของท่านนะนะการขึ้นของท่านปีนี้น่าจะเป็นปีทองของหลวงพ่อพัดนะครับน่าเป็นปีทองเนี่ยปีหน้าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นปีทองของท่านนะเพราะว่ามันได้จังหวะเลยอ่ะได้จังหวะของท่านพอดีนะตอนที่ท่านเก้าแดเนี่ยตอนอายุเก้าแปดเนี่ยนะก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับหลวงพ่อพัดเนี่ย แต่ว่ามีมีคนนะลูกศิษย์ที่ใกล้ๆเนี่ยนะครับที่อยู่กับวัดที่อยู่ใกล้กลๆวัดที่ไปหาท่านเนี่ยไปแล้วก็มีประสบาการณ์บอกต่อเรื่องของแค่คาดปลอดภัยอะไรพวกนี้เยอะมากนะไม่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยร้ายแรงเนี่ยรอดตายนะมีการบอกกล่าวกันเยอะมากหลวงพ่อพัดแต่ตอนท่าน98้าดก็ยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เท่าไหร่แต่พอ9 9้าเ้านี่ยมันได้จังหวะเลยนะได้จังหวะพอดีเลยนะครับมงคลด้วย แล้วท่านก็เป็นพระเมตตาจริงๆเนี่ยพระเมตตาอย่างเนี้ยนะครับนะคือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะเข้าหาท่านเยอะท่านเมตตาเมตตาไม่เลือกนะไม่เลือกชั้นวันนะนะไม่เลือกอยากดีมีจนนะครับนี่คือหลวงพ่อพัดเข้าหาง่ายนี่คือสิ่งที่นะสิ่งที่หลวงพ่อพัดมีที่เกจีบางรูปไม่มีนะครับนะเกจีบางรูปไม่มีแต่หลวงพ่อพัดมี นะครับแล้วก็ลูกศิษย์นะที่ประเภทที่เรียกว่าเป็นเป็นพวกนะนายหน้าหอไอ้พวกกันทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยมีหลวงพ่อพัดไม่มีในลักษณะมีคนมาคอยนั่งกันหลวงพ่อพัดไม่ให้ไม่ให้มาคอยกันลูกศิษย์ลูกหาไม่นะหลวงพ่อพัดไม่ไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าบางที่มีฝ่ายจะเข้าพบเนี่ยนะโอ้โหไปนั่งรอกันเป็นชั่วโมงนะนั่งรออยู่ข้างนอกฝ่ายจะเข้าพบได้ฝ่ายจะอะไรได้ นะนี่คือความยากง่ายของเกจิหลายๆรูปแต่หลวงพ่อพัดเนี่ยง่ายมากที่จะเข้าหาไม่แปลกใจทําไมรู้สึกลูกหาของท่านถึงไปหากันเยอะง่ายง่ายโอ้โหแบบว่าหนะ้าท่านอยู่กับตู้เนี่ยหนะ้าตู้วัตถุมงคลอยู่ข้างๆท่านน่ะแล้วก็ที่ท่านอยู่ก็อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะก็เหมือนกับว่า นะจริงๆนะครับจริงๆน่ะไม่ได้ไม่ได้ว่าเฉพาะเจาะจงท่านจะต้องมาอยู่ใกล้กับตู้วัตถุมงคลนะสมัยเมื่อก่อนท่านนั่งท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่มันมีคนถามนะพอนั่งเสร็จน้หลวงพ่อมีวัตถุมงคลหลวงพ่อก็นะาหลวงพ่อก็ชี้ไปตรงนี้นะมีวัตถุมงคลไม่ก็ชี้ไปตรงนี้นะอยากได้ก็ไปดูเอาอยู่ในตู้อ่ะอยากได้ก็ไปดูเอานะมาหาก็ให้ท่านเป่าหัวให้อะไรให้ท่านก็เป่าให้ไม่บูชาวัตถุมงคลก็ไม่เป็นไรนะมาหาท่านท่านก็เป่าให้ทําให้บางทีก็แจกวัตถุมงคลด้วย นะท่านก็อย่างนั้นนะาเข้าถึงง่ายห้องแอร์ไม่มีนะครับถ้าท่านไม่ใช่อยู่ห้องแอร์แล้วเข้าหาลําบากนะ้าท่านเข้าหาง่ายนี่คือนี่คือความความนะความง่ายที่ทําให้คนเนี่ยศรัทธาท่านเยอะแล้วเข้าถึงท่านเยอะไงนะาแล้วสมัยเมื่อก่อนท่านไม่ได้มีกิจนิมนต์เยอะแบบนี้นะนะตอนเนี้ยไปก็อาจจะไม่เจอนะแต่ไปอาจไม่เจอแต่ท่านรอเนี่ยถ้ารอแล้วได้เจอแน่นอน ไม่ใช่ว่าบางรูปเนี่ยบางรูปเนี่ยไปแล้วไม่เจอแล้วก็ไม่ได้เจอทั้งวันด้วยนะถึงรอก็ไม่ได้เจอเอาท่านเคยเจอไหมล่ะไปหาเกจิบางรูปเนี่ยบางรูปนะครับท่านรู้ไหมไปกิจนิมนมานะเรียบร้อยกลับมาบ่ายเข้ากุฏิงเงียบนะลูกศิษย์บอกว่านะหลวงพ่อกลับมาแล้วแต่หลวงพ่อนะอยากจะให้ท่านพักผ่อนวันนี้ท่านไม่รับแขกแล้วเออไปรอกันตั้งแต่เช้าไม่รับแล้วเหรอนะะเสร็จเลย นะมาต่างจังหวัดมาไม่เจอมาแล้วนะแล้วเขาก็ไม่มาอีกแล้วแต่หลวงพ่อพัดไม่ครับนะไปต่างจังหวัดนะครับไปไกลๆกลับมาปุ๊บมานั่งรับลูกศิษย์อีกคะมานั่งรับผมฟังแล้วเนี่ยโอ้โหนะท่านไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะนะท่านรู้เปล่าเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านไปหลายตั้งหลายงานไปที่วัดพระนารายณ์เสร็จนะครับนะทหารมารับไปที่บ้านนายนะครับไปบ้านนายเสร็จนะครับ นะ่าต้องรีบไปลบบุรีฮะไปลบบุรีเสร็จห้าโมงต้องกลับวัดเพราะมีสารา้าสุขมารอพบฮะนะห้าโมงเย็นเสร็จหกโมงมีวิธีปลุกเสกท่านคิดดูสิฮะนะ่าหลวงพ่อพัดท่านนะ่าถ้าเป็นถ้าเป็นองค์อื่นก็อาจจะปฏิเสธแล้วงานนูน้นงานนี้ปฏิเสธแล้วแต่นี่ท่านไม่ปฏิเสธเลยฮะนะ่าท่านเมตตาทั้งหมดเลยนี่คือเป็นความเมตตาของหลวงพ่อพัดไม่แปลกใจครับทําไมลูกศิษย์ลูกหาถึงศรัทธาท่านเยอะนี่คือความเป็น ความเป็นพิเศษของเกจินะครับผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อแบบเนี้ยนะสื่อเยอะแบบเนี้ยที่เขาบอกว่านะคือนะเอาสื่อมาปั้นเกจิเอาสื่อมามาทําให้นะทําให้คนไปหาหรืออะไรเยอะเนี่ยนะาสื่อแบบนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะท่านรู้ไหมเป็นดาบสองคมนะเป็นดาบสองคมนะไม่ได้ไม่ได้จะทำกันง่ายๆนะครับนะถ้าท่านนะท่านอยากจะช่วยเกจิของท่าน แล้วเกจิท่านไม่เก่งหรือท่านอยากจะประชาสัมพันธ์หรืออยากจะนะอยากจะโปรโมทอ่ะพูดกันง่ายอ่ะโปรโมทเกจิให้ดังขึ้นมาภายในยพริบตาเดียวท่านรู้ไหมอันตรายนะครับอันตรายนะยิ่งเป็นเกจิหนุ่มๆห,หรืออะไรที่ขึ้นมาแล้วนะไม่มีวิชาไม่เก่งจริงออนะอันตรายมาก<ป>เพราะว่าอะไรไ<ป>เพราะว่า<ป>คนเนี่ย<ป>เวลาที่เขารับรู้เนี่ย<ป><ๆ>เขารับรู้ว่าเก่งอย่างงู้นอย่างนี้ นะครับเวลาที่เขาไปหาแล้วไม่เป็นแบบที่เขาเขาไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้นั่นแหละเป็นลบเลยพอเขาไปเห็นเขาไปอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปโพสต์ลงเขาก็จะเอาไปเอาคลิปไปไปไป,ไปแชร์ไปพูดถึงไปอะไรถึงนะมันเสียหายมันเสียหายถ้าเก่งไม่จริงไม่ไม่อะไรจริงนะครับอย่าทำนะนะอย่าทำนะครับเวลาไปเนี่ยนะเขาไปหานะครับ พอไปหาเสร็จไม่เป็นแบบที่ท,ที่เขาเขาคิดนะครับคือไปเจอก็ไม่ได้เจอนะลูกศิษย์พูดจาไม่ดีอีกต่หากมันมีนะครับนะท่านดูเนี่ยนะบางวัดเนี่ยนะครับนี่ผมเคยไปบางวัดเนี่ยนะไปบางวัดไม่ต้องเอ่ยชื่อเกจิดังมากนะเกจิดังนะครับแต่รู้ไหมว่าคนที่ไปหาท่านเนี่ยน้อยมากแล้วก็น้อยลงเยอะเลยทีเดียวเพราะอะไรฮะก็เพราะไอ้พวกลูกศิษย์นี่แหละ ไอ้ลูกศิษย์จอมจุ้นเนี่ยเยอะหน้าจอมจุ้นจริงๆนะครับหน้าคอยประกบเขาเลยหน้าใครจะถ่ายรูปใครจะถ่ายวิดีโอก็เดินดูเดินประกบไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้ห้ามถ่ายตรงนี้ไม่ได้ห้ามถ่ายนี่คือลูกศิษย์จอมจุ้นนะมันเลยทําให้คนที่เขาไปเขาเบื่อเขาไปแล้วเขาโอ้อยากจะไปหาเกจิแล้วไปเจอไอ้ลูกศิษย์พวกเนี้ยนะเขาเบื่อฮะ นี่คือนี่คือสิ่งที่ทําให้เงินที่จะไปวัดที่จะเข้าวัดคนจะไปหาไปทําบุญเขาก็ไม่ไปฮะนั่นนี่วัดต้องดูแลคนพวกนี้ให้ดีครับเพราะคนพวกนี้จริงๆไปหาประโยชน์กับวัดนั่นแหละแต่ว่าจะตัวเองจะเอาผูกขาดนะาถ้าพวกตัวเองก็ให้อยู่พวกตัวเองก็ทําได้แต่ถ้าคนอื่นมาทําไม่ได้เพราะาตัวเองจะผูกขาดไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันทําให้พระท่านเนี่ยนะ่าเสียหายด้วยฮะ กลายเป็นท่านไม่มีเมตตาไปจริงๆท่านมีเมตตาท่านบอกว่าถ่ายรูปท่านก็ไม่เป็นไรถ่ายคลิปก็ไม่เป็นปัญหานะอย่าไม,ไม่ไม่มีอะไรเสียหายแต่ไอ้คนพวกเนี้ยมันจุนนะมันจุนมันยุ่งมากเลยทําให้ท่านเนี่ยไอ้คนที่เอาไปพูดกันอ่ะก็บอกว่าโอ้โหถ่ายรูปก็ไม่ได้วัดนี้ฮะโอ้ถ่ายรูปก็ไม่ได้บันทึกอะไรก็ไม่ได้โอ้เจ้าวาดไม่มีเมตตาเลยนั่นนะเขาว่าไปถึงเจ้าวาดเขาไม่ได้ว่าไอ้คนลูกศิษย์ที่มันจุนนะ เขาว่าไปถึงเจ้าวาดว่าไปถึงพระเกจิว่าไม่มีเมตตาเขาไม่ได้ว่าไอ้คนพวกที่มาจุนแล้วนะฮะโยมอาจารย์ครับ <c oughs> เคยได้ยินว่าการทดลองพลังพุทธคุณของพระเครื่องโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์โดยมีเครื่องวัดพลังไม่ทราบว่าชี้ชัดได้ว่าพระแท้จริงหรือไม่โอ้ยตรงนี้พูดกันมานานนะฮะพูดกันมานานไอ้ไอ้พวกลักษณะอย่างเนี้ยใช้เครื่องนะะใช้เครื่องจับผีจับวิญญาณใช้เครื่องนะะคือคือ คือการวัดพลังเนี่ยโดยใช้เครื่องมาวัดเนี่ยผมว่ามันก็มีเฉพาะเฉพาะไม้ไม้ตรวจระเบิดมั้งนะผมว่ามันไม่นะมันมามันมาจับอะไรไม่ได้พลงพลังอะ่ะมันผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะฮะพลังมันอยู่ที่ความศรัทธ,ธามันอยู่ที่นี่ด้านในฮะพลังมันอยู่ด้านในฮะมันไม่ได้อยู่ด้านนอกฮะพระเราใส่เนี่ย พระเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พลังที่พระนะฮะพระอยู่ที่พลังข้างในคนใส่นะครับนะท่านอาจจะเข้าใจกันผิดนะว่าพระเนี่ยมีพลังอยู่ที่องค์พระพลังเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่ใจท่านฮะหน้าพลังอยู่ที่ใจท่านนะครับนะอยู่ข้างในนี้ฮะพอท่านใส่แล้วเนี่ยพระทุกองค์จะมีพลังเนี่ยมีพลังอยู่ด้านในนะฮะนะไม่ใช่มาจับกันอย่างนี้แล้วจะมีพลังนะครับนะไม่ใช่จับกันอย่างนี้แล้วจะมีพลังนะ พลังเนี่ยหน้าพลังงานหลายๆอย่างท่านจะเห็นนะท่านจะเห็นพลังงานของของฐานไหมนะฐานที่เขามีพลังงานเนี่ยนะฐานมีพลังงานก็จริงแต่ถ้าไม่ต่อมาหามาหาหลอดเนี่ยท่านจะเห็นพลังงานนั้นไหมฮะพลังงานนั้นไม่เกิดขึ้นนะครับหน้าพลังงานนั้นไม่มานะะฐานเนี่ยเป็นที่ประจุพลังก็จริงน่แต่พลังไม่ได้ใช้นะครับก็จะอยู่ในฐานก้อนนั้น น่านอกจากจะต่อขั้วครบเรียบร้อยแล้วมาหาหลอดไฟพลังงานก็จะเกิดขึ้น <fit> เหมือนก,นกันกับพลังงานวัตถุมงคลเหมือนกันแล้วครับนะาถ้าต่อกันไม่ครบเนี่ยพลังงานไม่เกิดหรอกครับนะาพระเนี่ยไปแฝนอยู่เฉยเฉยเนี่ยไปแฝนอยู่กับเสาไฟไปแฝนอยู่อะไรพลังงานมันเกิดที่ไหนไม่เกิดหรอกครับนะาพลังงานไม่เกิดแท่านจะไปพิสูจน์ว่ามีพลังงานหรือไม่อย่างไรมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับเพราะพลังงานมันไม่เกิดพลังงานเกิดก็ต่อเมื่อได้แตะกับบุคคล แล้วก็ขั้วมันครบนะขั้วมันครบมันไหลไปที่ใจคนไหลไปที่ความศรัทธาพอขั้วมันครบพลังงานมันจะเกิดครับนะตรงนั้นฮนะนั่นนั่นนั้นเข้าใจเนี่ยว่าพลังงานอยู่ที่องค์พระก็เหมือนกับแบตเตอรี่นะเหมือนกับแบตเตอรีอ่เหมือนกับนะก้อนฐานก้อนหนึ่งที่มันมีพลังอยู่ด้านในาแต่ว่ามันไม่ได้แสดงพลังอะไรออกมาเลยนะครับนะคุณจะไปจับพลังตรงนั้นก็จับไม่ได้ฮะเพราะมันะ designer, ไม่มีอะไรออกมาเลย นอกจากขั้วมันจะต่อเข้าหากันทั้งหมดแล้วนะครับนะขั้วมันต่อเข้าหากันทั้งหมดแล้วนะพระอยู่ที่ตัวแล้วพลังงานต่อเสร็จมันมาที่ใจฮมีความศรัทธาพลังงานมันจะเกิดครับอันนี้ครับเขาเรียกว่าพลังงานที่มันต่อขั้วเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วดังนั้นเนี่ยไอที่เอาเครื่องมาวัดแล้วเป็นพลังงานอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่จริงหรอกครับนะไม่จริงมันอุปโลกกันนะมันอุปโลกกัน นะถามผมผมไม่เชื่อหรอกะนะนะาไม่เชื่อแล้วนะมันเป็นการอุบโลกฮะนะชวนชัยฮะนะใช่ใช่ใชนะคุณขัน้นวันก่อนงานปลูกเสกเป็นไงบ้างครับอาจารย์นะโอ้นะเขาสมบูรณ์นะเขาสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับคุณแมนใช่ครับพลังอยู่ที่จิตของผู้ที่ครอบครองด้วยนะก็บอกแล้วฮะพลังงานมันต้องครบครู่ฮะนะต้องต่อครบครู่ท่านไปดูอ่ะ ท่านเอาเอา,เอาฐานไปไป,ไปไปกองไว้ฐานที่ไฟมันจะสว่างขึ้นมาไหมล่ะมันก็ต้องต่อขั้วแล้วไปหาไฟไฟมันก็จะสว่างเพราะพลังงานก็ครบวงจรพรอครบวงจรปุ๊บก็พลังงานจะเกิดเหมือนกันะนะนะเหมือนกันะนะพระอยู่ที่ตรงนี้นี่นี่นะเหมือนที่คุณวรพจน,น์นะวรพงษ์บอกอ่ะนะครับพระอยู่ที่ใจฮะพลังงานจะเกิดในท่านูฮะน่าขับรถไปขับรถไปพอเกิดวัิเหตุพระช่วยด้วยพระช่วยฮะ พลังงานเกิดพอดีเพราะว่าความศรัทธ,ธาพลังงานเกิดนะครับตรงนั้นน่ะก็ก็ทาให้เกิดพุทธคุณแล้วพระช่วยเหลือนั้นตรงนั้นน่ะมันเป็นความเชื่อและศรัทธ,ธาอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนะครับนั้นพระทุกองค์ถามว่าพระมีพุทธคุณมีพุทธคุณแต่นะจะมาใช้เครื่องมาจับพุทธคุณหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันไม่ได้หรอกนะมันไม่มีมันไม่มีเครื่องวิทยาศาสตร์ที่มาจับพลังแบบนั้นหรอกนะผมไม่เชื่อหรอก นะครับพลังอย่างนั้นมันจะมีแล้วที่ไปจับพลังกันแบบเนี้ใช้มือจับแล้วก็พลังขึ้นเนี่ยนะคือเขายังไม่ได้บ่งบอกเลยถึงความศรัทธาของตัวเขาที่มีต่อองค์พระนะครับแล้วพลังจะไปขึ้นกับเขาผมก็ไม่คิดว่าจะขึ้นนะครับนะเพราะพลังมันต้องต่อนะขั้วมันต้องครบฮะขั้วมันต้องครบไม่ใช่ว่าขั้วมันไม่ครบฮะนะขั้วไม่ครบก็ไม่เกิดนะขั้วครบขั้วหลักสําคัญคือขั้วแห่งความศรัทธา นะขั้วแห่งความศรัทธาเนี่ยขั้วเนี้ยขั้วใหญ่ถ้าขั้วแห่งความศรัทธาไม่เกิดนะขั้วของพลังงานพุทธคุณจะไม่เกิดเลยนะครับไม่เกิดเลยนะครับถ้าท่านไม่มีความศรัทธานั้นถึงบอกว่าบางคนเอาพ้าไปลองยิงโดยที่ตัวเองไม่ได้ศรัทธาพระกระจายก็เป็นเรื่องปกติฮะก็ท่านไม่ได้ศรัทธานะไปยิงพ้าก็กระจายอยู่ดียิงไก่ไก่ก็ตายฮะยิงเป็ดเป็ดก็ไม่รอดนะครับ นะก็มันก็คุณไม่ศรัทธาคุณเต่เพียงจะไปทดสอบว่ามีพุทธคุณหรือเปล่านะมันกระจายหมดแล้วครับนะแต่ถ้าคุณศรัทธานะถ้าคุณศรัทธาคุณบอกว่าเนี่ยผมแฝดมันนานมากแล้วนะมีคนท้าบอกว่าคุณกล้าไหมล่ะเอาไปแฝดที่ไก่นะแล้วยิงดูนะคนที่ยิงเขาก็บอกว่าเขาศรัทธาอยู่แล้วเอาแต่ถ้าคุณคุณทา้าเขาก็ลองแล้วก็ยิงไม่เข้าจริงๆด้วยไอเนี่ยมันต่อขั้วครบอะพลังศรัทธามันมีมันต่อขั้วครบนะ นะครับอย่างนั้นยิงไม่ออกจริงๆแต่ถ้าขาคุณจะเอาไปลองโดยที่คุณไม่ศรัทธานะอะไรก็กระจายหมดนะท่านไปลองแล้วกันเอาเอาอิฐเอาหินเอาปูนนะถ้าท่านบอกว่าอิฐหินปูนเนี่ยเป็นของโบราณโบราณท่านศรัทธามากไม่ได้เป็นรูปองค์พระด้วยแต่ศรัทธาเป็นของโบราณโบราณปู่ย่าให้มามีคนมาท้าท่านนะบอกลองยิงสินะว่าจะยิงออกไหมท่านศรัทธานะท่านจะทําให้ดูว่ายิงไม่ออกจริงๆมันก็ยิงไม่ออกครับ นะมันก็ยิงไม่ออกแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ท่านเป็นคนที่ไม่ได้ศรัทธาเลยบอกว่าโอ้หินอะไรไม่รู้เอามานะเดี๋ยวจะยิงให้ดูมันก็กระจายฮะยังไงก็กระจายเพราะท่านไม่ศรัทธานะครับมันอยู่ที่ความศรัทธานะครับขั้วต่อครบนะครับคุณสิทธิพงษ์ใจเลือนนะคนถ้าไม่เจอเหตุการณ์กับตัวไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกครับคุณสมปอง พลังงานพุทธคุณมันอยู่ที่ตัวเรากระทามากกว่าครับทําดีจิตใจมีก็เกิดพลังขึ้นมาเสมอครับนี่ฮะนะฮะก็ดูอะที่เขามีเรื่องเล่านะอันเนี้ยเป็นเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงที่ทหารสู้รบกับในสงครามอินโดจนะีนอ่ะเขาบอกอะนะครับนะ้าพระหลุดจากคอไปอ่ะนะ้ามือไปคว้าเอาเขียดมาอมอ่ะนะยังยิงไม่เข้าเลยยังยิงไม่เข้าเลยเพราะด้วยความศรัทธา ด้วยความศรัทธาว่าพระของตัวเองเนี่ยหล่นแล้วก็คว้ามาเนี่ยแล้วก็มาอมนะพอโดนยิงยิงไม่เข้าพอคายออกมากลายเป็นเขียนเนี่ยนะครับคือความศรัทธาเนี่ยนะครับพอมันเกิดแล้วเนี่ยพลังงานมันมาทันที